เอนนี่เปิดใจยอมแล้วขอจ่าย1ล้านแบ่ง 70-30% เพื่อจบแต่สายไปเจนนี่เปิดใจยอมแล้วขอจ่ายน้องก้าวแบ่ง 70-30% เพื่อจบแต่สายเกินไปเห็นน้องไปฟ้องศาลแล้วพร้อมเคลียร์ทุกดราม่าร้อนแบบหมดเปลือกหลังจากมีประเด็นโจมตีอย่างหนักหลายเรื่องในโลกโซเชียลนักร้องสาวเจนนี่ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นจนทำให้ต้องเงียบหายไปพักใหญ่และวันนี้เป็นรายการแรกที่ทั้งคู่ได้ออกมาเปิดเผยทุกเรื่องทุกประเด็นทั้งเรื่องเงิน 70-30 เรื่องหนี้สินคุณแม่ที่มีเจ้าหนี้มาทวงเรื่อยๆดราม่าเรื่องสร้างบ้านให้คุณพ่อไหนจะเรื่องเด็กในค่ายทั้งที่ออกไปแล้วและเด็กที่ยังอยู่กับค่าขนม500บาทโดยเจ้าตัวได้มาเปิดใจทุกประเด็นในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีใบเฟิร์นภัสกรหนิงปณิตาและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรหลังจากเจอข่าวหนักสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเจนนี่ตอนนี้ดีขึ้นมากมากแล้วค่ะพร้อมที่จะลุยทุกงานต่อแล้วค่ะดีขึ้นเพราะคนในครอบครัวมาที่หนึ่งรวมถึงกำลังใจจากแฟนคลับที่มีให้กันตลอดตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวจนถึงตอนนี้มันทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อพร้อมจะมูฟออนทำงานต่อไปค่ะลินลี่หนูดีขึ้นแล้วค่ะอะไรก็ได้ให้พี่เจนกับแม่มีความสุขช่วงที่เป็นข่าวเรื่อง 70-30 คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเจนนี่ที่หนูได้ดูสัมภาษณ์ล่าสุดทางน้องฟ้องหลังจากนั้นก็ไม่ได้ข่าวอะไรอีกเลยที่บ้านก็รอหมายศาลและเตรียมเอกสารการสู้หนูไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเลยหนูเพิ่งได้ทำงานเกี่ยวกับกฎหมายกับทนายเพราะเรื่องนี้ตอนเกิดเรื่องแรกๆก็มีการทักเฟซบุ๊กหาน้องครอบครัวน้องเกือบทุกคนแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับมาจนเป็นข่าวใหญ่ช่วงหลังก็มีผู้ใหญ่ไปคุยเรื่องตัวเลขของน้องแต่ก็ไม่สำเร็จหลังจากนั้นเคลียร์ไม่ลงก็มาทราบว่าน้องฟ้องก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องเอาหลักฐานสู้ถ้าเราแพ้เราก็พร้อมจะจ่ายเราพร้อมตั้งแต่ที่เป็นข่าวแล้วเรามาคิดดูว่ามันก็โอเค30ไม่ได้ทำให้เราเสียหายมากเราควรจะให้น้องไปมันเป็นน้ำใจด้วยแต่ที่น้องมาแถลงมากกว่านั้นคือ3ล้านเราเลยมองว่าไม่สมเหตุสมผลรายได้จากเพลงได้ประมาณ4ล้านนิดถ้าอย่างนั้นคนอื่นและลิลลี่และหนูและแต่เราก็ยังไม่รู้ว่า3ล้านที่เขาพูดวันแถลงเพื่อต้องการไกล่เกลี่ยหรืออะไรรอดูในเรื่องของกฎหมายลบ MV หรือจ่าย 30% เจนนี่จ่ายเงินดีกว่าเพราะว่าชีวิตนี้ไม่รู้ว่าจะทำเพลงได้350ล้านวิวอีกหรือไม่มันยากมากค่ะทำทุกอย่างให้เพลงได้อยู่เพื่อเป็นหลักฐานจารึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเจนนี่ลิลลี่มีเพลง350ล้านวิวนะมีอะไรอยากบอกคู่กรณีไหมตอนนี้เจนนี่แค่อยากบอกก้าวเพราะว่าวันแรกที่เราร่วมงานกันเราก็คุยกัน2คนที่เหมือนเดิมเสมอพร้อมเคลียร์เสมอพร้อมร่วมงานเพราะยังไงเราก็ศิลปินใต้ด้วยกันเราเป็นมิตรกันยิ้มให้กันดีกว่าเผื่อวันหนึ่งมีอะไรช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันอยากให้จบแบบไหนเจนนี่จบแบบตอนนั้นผู้ใหญ่โทรไปเคลียร์เป็นตัวเลขก็1ล้านเพราะว่าน่าจะสมเหตุสมผลแล้วน้อง9ล้าน1หนูล้าน1ลิลลี่ล้าน1ที่เหลือทีมงานหนูไม่ทราบว่าน้องยังไงเพราะคุยกับผู้ใหญ่ฝั่งน้องซึ่งเราไม่ทราบว่าเขาเป็นใครแต่ว่าการเคลียร์ไม่ลงตัวเดี๋ยวเขาจะดำเนินการฟ้องแล้วหนูก็เคยคิดจะไปคุยกับน้องตรงๆเลยทักแชทเฟซบุ๊กไปแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับโกรธเขาไหมเจนนี่ตอนเป็นข่าวแรกก็โกรธค่ะแต่เรามาคิดว่ามันไม่ใช่เวลาโกรธมันคือเวลาแก้ไขเพราะเรื่องมันมาไกลมากมากมันเป็นทุกเรื่องในชีวิตหนูที่เคยเกิดขึ้นมาพร้อมกันหมดเลยลินลี่
ตอนแรกหนูตกใจไม่รู้ว่ามาได้ยังไงกลับมาบ้านก็เจอแม่กับพี่เจนนั่งคุยกันร้องไห้กันใหญ่เพราะว่ามันหนักมากหนูพยายามอยู่ใกล้พี่เจนตลอดให้กำลังใจพี่เพราะว่าเจอหนักมากเรื่องหนี้สินคุณแม่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเจนนี่หลังจากที่เป็นข่าวกับป้าแมวเคลียร์กันเสร็จแล้วแต่วิธีของหนูอาจจะไม่น่ารักตรงที่ว่าถ้าแม่เป็นหนี้300,000หนูจะบอกว่าหนูจ่ายเอง2จบได้ไหมเงินต้นอาจจะ150,000มันไม่ได้ต่ำกว่าต้นทุนที่เหลือคือดอกคือมันจะไม่ค่อยเต็มจำนวนอย่างที่รู้ว่าไม่ค่อยจะถูกกฎหมายสักเท่าไหร่แต่ทุกคนก็โอเคนะเวลานั้นแต่พอมีคลิปป้าแมวออกมากลายเป็นว่าเจ้าหนี้เก่าก็เริ่มกลับมาจะเอาส่วนที่เหลือกันใหญ่เลยหนูก็เลยจ่ายเต็มจำนวนทุกคนเลยมีเจ้าใหม่มาด้วยเขาบอกว่าที่เขาไม่มาเพราะเขาสงสารหนูเขาดูข่าวหนี้สินของแม่แต่ตอนนี้เหมือนสามีของเขาป่วยเขาเลยอยากขอได้ไหมมีบางคนก็หลงลืมเพราะว่าเราอยู่มาหลายจังหวัดก็เป็นหนี้กันมาตลอดมีเข้ามาตั้งแต่เริ่มดังใหม่ๆเราก็ต้องวางแผนการเงินกันที่เคลียร์ไปแล้วก็หลักล้านจนน่าจะหมดแล้วเพราะตอนที่เป็นข่าวหนูโพสต์เลยว่าให้มาไม่มีหลักฐานไม่เป็นไรขอให้แม่กับหนูจำได้เราจะบอกเจ้านี่ว่าต้นไม่ขาดทุนแน่นอนแต่ดอกขอเท่านี้นะคลิปติ๊กต็อกพูดถึงเจ้านี่เจนนี่อันนี้หนูขอโทษทุกคนหนูไปเจอสเตตัสเฟซบุ๊กพูดตามคำคมเล่นๆสุดท้ายเรามีข่าวหนี้สินคนเอาคลิปนี้มารีใหม่มันเป็นคลิปเก่ามากๆทำให้หนูรู้ว่าเราควรเซฟตัวเองทุกเรื่องเพราะอนาคตมันกลับมาหาเราได้หมดเลยน้อยใจไหมเวลาเกิดเรื่องมีแต่คนมาทับถมเจนนี่ที่ผ่านมาคือที่สุดในชีวิตแล้วไม่เคยร้องไห้นานขนาดนั้นออกมาไลฟ์สดโน่นนี่แล้วมีผู้ใหญ่มาเตือนบอกว่าให้เราหยุดให้เชื่อเขาอยู่ในวงการมาก่อนหนูก็ทำมาตลอดสุดท้ายหนูก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นจริงๆด้วยเสียใจมากๆแต่พอหันไปดูคนรอบตัวสิ่งของรอบตัวที่เราสร้างมามันก็คุ้มดีนะคะถึงแม้มันจะแลกด้วยน้ำตาหน่อยเรื่องเจนนี่กับน้องก้าวพลาดที่อะไรเจนนี่ด้วยสัญญามั้งเพราะว่าเราสัญญาใจไม่มีการเซ็นเอกสารใดๆบวกกับที่เรารู้จักน้องด้วยไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้พี่มดดำเคยแนะนำให้จ่ายไปเลย1 ล้านก่อนจะเป็นเรื่องเจนนี่หนูก็ทำแบบนั้นเพียงแต่ว่าไม่เคยบอกใครคนเลยคิดว่าทำไมนิ่งเงียบแต่เรามีการเดินหลังบ้านตลอดพูดไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วพูดไปมันก็ผิดไปหมดแล้วเห็นพี่ร้องไห้หนักขนาดไหนลินลี่หนักมากคือหนูอยู่ข้างๆตลอดหนูลองคิดเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นหนูคงไม่ไหวการร้องไห้มันหนักอยู่แล้วแต่นี่แบบปล่อยโฮออกมามันแย่มากๆค่ะติดกันเป็นอาทิตย์หนูพยายามเข้มแข็งพยายามไม่ร้องเราจะไม่ร้องให้เห็นดราม่าประเด็นคุณพ่อเจนนี่ตอนนั้นที่เรื่องมันเกิดหนูรู้ดีว่าหนูก็ไม่ผิดพ่อก็ไม่ผิดหนูอึดอัดมาตลอดหนูไปคุยกับนักดนตรีในวงเขาบอกคุยกับพ่อตลอดแล้วบอกทำไมพ่อกับหนูไม่คุยกันก็โทรหากันคุย3 ชั่วโมงกว่าร้องไห้หนูเข้าใจพ่อเลยว่าอึดอัดกันทั้งคู่กับข่าวที่เกิดขึ้นหนูเลยบอกพ่อว่าเรามาเริ่มกันใหม่พ่อบอกว่าพ่อก็ต้องการแบบนี้ตอนเป็นข่าวหนูโอนตังค์ให้พ่อก้อนหนึ่งหนูมารู้ว่าพ่อนำเงินก้อนนั้นไปเริ่มสร้างบ้านเราเลยคิดว่ามันน้อยไปก้อนนี้สำหรับเริ่มสร้างบ้านก็คุยกับแม่แต่ยอมรับว่าแม่ใจแข็งหน่อยจนแม่อนุญาตเราก็สานต่อตรงนั้นจนใกล้จะเสร็จแล้วอาจไม่ได้หรูหรามากแต่เป็นสิ่งที่พ่อต้องการประมาณ3-4 แสน
เรากับพ่อไม่ได้มีปัญหากันเรื่องข่าวหนูยังโทรไปร้องไห้กับพ่ออยู่เลยว่าเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะพ่อก็พยายามจะช่วยแต่มันเกินช่วยพ่อก็แนะนำให้เงียบก็อยากขอบคุณพ่อแล้วก็ดีใจที่เรากลับมาสานความสัมพันธ์กันได้เพราะถ้าข่าวไม่ดังเราก็ได้เปิดใจไม่ได้สนิทกันมากขึ้นขนาดนี้ดราม่าเด็กๆในค่ายเจนนี่วันที่เป็นข่าวคนแรกที่ลาออกคือน้องเปาแล้วเป็นข่าวดังหนูเลยเรียกทุกคนประชุมรวมกันว่าใครอยากออกออกเลยเพราะบางทีผู้ปกครองที่ดูข่าวเขาเครียดบางครอบครัวโทรมาหาหนูสรุปออกไปทั้งหมด5คนเหลือ23คนที่เหลือหนูเลยให้นัดเซ็นสัญญาเลยมีทนายมีผู้ปกครองสงสัยตรงไหนถามได้เลยข้อตกลงชัดเจนทุกอย่างเราดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวแชทที่หลุดออกมามีทั้งจริงและปลอมแชทในกลุ่มเราอันนั้นเราขอโทษด้วยค่ะน้องคงเสียความรู้สึกกับคำหยาบที่เราว่าไปแต่ตอนนั้นอารมณ์โกรธหลายอย่างมันเข้ามาหลังจากเกิดเรื่องมันทำให้หนูเห็นข้อบกพร่องของหนูแทบจะทุกจุดไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วเราบอกน้องๆในค่ายว่าต่อไปนี้มีอะไรคุยกับเราตรงๆเราก็ตั้งกฎว่าจะไม่พูดคำหยาบในกลุ่มไม่นินทาใครคู่จิ้นฟลุ๊กลินลี่เจนนี่หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมอาจเป็นเพราะว่าสองคนนี้ชอบลงสตอรี่ที่มันคล้ายๆกันลินลี่ตอนนั้นเริ่มจากไปทัวร์คอนเสิร์ตแถวอีสานช่วงนั้นถ่ายติ๊กต็อกกันบ่อยแต่เราไม่ได้คิดอะไรมีคนมาเมนว่าน่ารักถ่ายกันบ่อยๆมีประเด็นเอาเปรียบน้องๆค่าขนมเจนนี่เวลาไปออกรายการไม่มีสักรายการที่ได้เป็นกำไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่ากำไรของการออกมีวีคือการไปโปรโมตตัวเองถ้าทุกคนจะเอาค่าตัวจากตรงนี้มันไม่มีหรอกค่ะอย่างมากที่เราได้คือค่าเดินทางเวลามีงานเข้ามาเราคุยกับน้องๆให้เห็นยอดเงินกันก่อนว่าเราโอเคกันไหมมีรายการให้10,000ให้น้อง500เจนนี่ถ้าได้10,000ไม่ให้500แน่นอน 2,500 ถึง 3,000 แล้วแต่การเดินทางของเราจากไหนมาไหนน้องอาจจะเข้าใจผิดหรือมีการหลงลืมไปบ้างเพราะบางรายการที่น้องพูดชื่อมาน้องยังไม่ได้ไปด้วยซ้ำบางรายการถามว่า500มีจริงไหมมีคะเพราะว่าบางรายการไม่ให้เลยแล้วหนูรู้ว่าน้องนั่งแท็กซี่มาหนูก็ให้น้องเป็นเงินของหนูเองส่วนคอนเสิร์ตเจ้าภาพไม่ได้เอาเด็กเขาเอาเจนนี่ลินลี่แต่เราอยากให้น้องไปหาประสบการณ์ร้องคนละเพลง2เพลงหนูให้500บาทเพราะไม่งั้นหนูไม่เหลือค่าตัวแล้วหนูให้เงินตัวเองไปแต่ตอนนี้มันมีปัญหากับเงิน500เยอะเลยให้น้อง800บาทคอนเสิร์ตโดนแคนเซิลเจนนี่สิงหาคมเป็นอะไรที่แย่ที่สุดแล้วงานรีวิวคอนเสิร์ตไปหมดตอนนั้นท้อแล้วแต่มีอยู่งานหนึ่งมายกเลิกคอนเสิร์ตแล้วไปเล่นกลายเป็นว่าคนมาดูเกือบ 30,000 คนมันทำให้หนูรู้สึกว่าเราต้องสู้บางทีในโซเชียลกับในชีวิตจริงไม่เหมือนกันเราต้องสู้พอเห็นงานนั้นคนเยอะงานก็กลับมาฝากอะไรหน่อยเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาขอบคุณพี่คุยแซ่บโชว์ให้หนูกล้าออกทีวีครั้งแรกซึ่งหนูกลัวมาตลอดหนูได้รับบทเรียนเต็มที่มากๆแล้วหนูสำนึกทุกอย่างหนูจำเป็นบทเรียนจำที่ทุกคนสอนไม่ใช่ว่าหนูเงียบไม่ได้ทำอะไรเลยหนูขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันเข้ามาเมียโรเบิร์ตเชื่อสามียังห่วงสัมผัสด้วนเวียนใกล้ตัวบอลเผยเลขอัศจรรย์ภาพจากทุกโต๊ะข่าวเหล่าคนในวงการตลกมาร่วมไว้อาลัยอย่างหนาแน่นอาทิบอลเชิญยิ้มกิ๊บโคกคูณถั่วแระเชิญยิ้ม
ใจแอ้นเชิญยิ้มเอกชัยศรีวิชัยเด่นดอกประดู่นักคอมชวนชื่นสีตางบัวทองหยองลูกหยีนกวนิดาส้มเช้งสามช่ากระรอกเชิญยิ้มซูโม่กิ๊กและลูกชายเป่าเปาวลีจ๊ะอาสยามจอยชวนชื่นสมจิตจงจอหออามกรกันพีทพชระรุ่งสุริยาทศพลหิมพานต์นางวิภารัตน์ทิพย์ทองหรือแจ๋วภรรยาของโรเบิร์ตเผยว่าตนรู้สึกสบายใจมากเหมือนได้ปลดล็อกทุกอย่างซึ่งตนก็คิดว่าคุณโรเบิร์ตจะคิดเหมือนกันเพราะอย่างก่อนหน้านี้ที่จะมีการเคลียร์กันคุณโรเบิร์ตมาปรากฏตัวต่อหน้าตนที่บ้านสีหน้าเขามีความเครียดอย่างเห็นได้ชัดส่วนชุดก็เป็นชุดของโรงพยาบาลคุณโรเบิร์ตอยู่กับตนทั้งคืนแต่ไม่ได้คุยอะไรกันสำหรับทรัพย์สินของคุณโรเบิร์ตที่มีอยู่ตอนนี้คือบ้านสองหลังและรถสองคันไม่มีภาระผ่อนใดๆแล้วบ้านหลังหนึ่งจะเป็นของตนส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นของลูกๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวตามหลักความเชื่อของคนโบราณที่ว่า3วัน7วันคนตายต้องมาหาคนเจอบ้างคืนวันที่3เขามาหาที่ห้องเมื่อคืนเขาอยู่กับพี่ทั้งคืนนะเขาจะมาในชุดของโรงพยาบาลเขามาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนอยู่กับเขาแต่เรารู้เห็นเขานะไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ความรู้สึกเราสัมผัสได้มีเสียงรื้อของปกติเขาจะขาดแว่นตากับโทรศัพท์ไม่ได้วันที่เขาป่วยหนักแว่นตากับโทรศัพท์เขาอยู่กับพี่คืนที่สามพี่ก็เอาแว่นตากับโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะรู้ว่าเขาต้องมาเอาแน่ๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวเวลาประมาณตี2-3เห็นมาเรื่อสายโทรศัพท์มีเสียงหยิบของตนก็รู้สึกได้ว่าเขามาแล้วตนไม่ได้คุยเหมือนเรารู้สึกว่าเขาพูดอะไรเราไม่ได้ยินเขาจะนั่งอยู่ข้างๆนั่งชันเขาอยู่แล้วก็พูดเสียงเบามากเราฟังไม่ชัดว่าเขาพูดว่าอะไรเห็นรางๆหน้าตาก็ปกติแต่เรารู้สึกได้ว่าเราเขาเครียดแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกของเราภาพจากทุกโต๊ะข่าวภรรยาของโรเบิร์ตกล่าวว่าตนคิดถึงมากมันคงต้องค่อยๆทำใจเพราะเขาไม่อยู่แล้วเรามีกันอยู่แค่2คนตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไปไหนเราก็จะไปกัน2คนนั่งกินข้าว2คนหลังเลิกงานมาเขาชอบกินข้าวหลังเลิกงานตอนตี3ตนก็ต้องลงมาทำกับข้าวให้เขาต้องเตรียมไว้แล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบกินข้าวนอกบ้านต่อไปนี้ตนก็ไม่รู้จะทำให้ใครจะซักผ้ารีดผ้าให้ใครนายชัดชัยจำเนียนกุลหรือบอลเชิญยิ้มศิลปินตลกชื่อดังกล่าวว่าตนไม่ได้มีเจตนาที่จะให้เลขเด็ดแต่ตัวเลข08ทุกอย่างมันตรงกันอย่างน่าตกใจเลขฝาลงกับพ.ศ. 2508วันเกิดของโรเบิร์ตนอกจากนี้ยังไปตรงกับทะเบียนรถของเขา1089และเสื้อที่เขาชอบใส่เลข1980ด้วยภาพจากทุกโต๊ะข่าวอย่างไรก็ตามอีกเลขที่ควรตามก็คือ19เพราะเขาเสียวันที่19กันยายน63และวันที่เขาโพสต์ลงเฟซบุ๊กช่วงที่ป่วยวันแรกก็คือวันที่19กันยายน63นอกจากนี้เลย91คือเลขทะเบียนรถของคุณแจ๋วภรรยาของคุณโรเบิร์ตซึ่งคุณโรเบิร์ตจะตามเลขนี้ประจำสมัยยังมีชีวิตอยู่และฝากบอกว่าไม่ได้ให้งมงายแต่หากใครถูกลอตเตอรี่ช่วยแบ่งทำบุญให้กับคุณโรเบิร์ตด้วยภาพจากทุกโต๊ะข่าวบอลเชิญยิ้มกล่าวว่าตนขอเรียนเชิญคุณพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวช่องอมรินทร์ทีวีเนื่องจากสมัยคุณโรเบิร์ตมีชีวิตอยู่ชื่นชอบคุณพุทธมากมากจึงอยากให้มาทอดผ้าให้กับคุณโรเบิร์ตในวันอาทิตย์ที่27กันยายน63ในพิธีชาปนกิจเพื่อเป็นเกียรติให้กับพี่โรเบิร์ตเป็นครั้งสุดท้ายคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าว